สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้เรามาดูกันต่อนะครับในส่วนของการใช้งาน Adobe Substance Painter เพื่อทำงาน Texture จนะครับในก็จะมาถึงในส่วนเกือบจะสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่เราจะาส่งตัวภาพ Texture ที่เราทำเนี่ยนะครับไปเข้าในโปรแกรมอื่นต่อเพื่อทำงานต่อไปนะครับโอเคกเ็ในบางครั้งเนี่ยนะครับเราอาจจะจำเป็นจะต้อง เรนเดอร์พรีวิวนะครับของตัวตัวโมเดลเท็กซเจอร์ที่เราทำนะครับเพื่อให้คนอื่นได้ดูให้ปุ่มกลับหรือว่าให้ซูเปอร์วิเซอร์ได้ดูบางทีแล้วในการที่เราจะพรีวิวตัวเนี้ยนะครับให้เขาได้ดูได้เนี่ยมันอาจจะต้องใช้อ่การเอาไปเรนเดอร์โปรแกรมอื่นนะครับบางคนก็อาจจะใช้ โยนเข้าไปในมายาอานหรือว่าบางคนก็จะโยนเข้าโปรแกรม,มอื่นต่อไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วใน Adobe Substance 3D Painter เนี่ยเขามีตัว rendering ของเขาอยู่ชื่อว่า Iray นะครับถ้าเรากดคลิกที่ Iray ตรงนี้ทีหนึ่งปุ๊บนะครับโอเคมันก็จะเข้ามาที่หน้าต่างตรงนี้นะครับใน Iray ตรงนี้นะครับ มันเป็นเป็นตัวเรนเดอร์ตัวหนึ่งนะครับที่ที่ติดมากับโปรแกรมนะครับจริงมันมีตัวเดียวแหละนะครับก็โปรแกรมเรนเดอร์ตัวนี้นะครับมันจะมีการกําหนดเรสโซลูชันตามกล้องที่เรา,เ,ราเห็นเนาะแต่ว่าเราสามารถที่จะเซ็ทวิพอร์ตได้นะครับเรสโซลูชันได้คือ i r a n เนี่ยมันใช้ gpu แล้วก็ cpu ในการเรนเดอร์นะครับนี้ความเร็วก็ขึ้นอยู่กับเครื่องของเรานะครับแล้วก็การเซ็ค่าจํานวน max time ตรงนี้นะครับ ในเบื้องต้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าผมอยากจะเรนเดอร์ที่ขนาดที่920คูณ1080 10นะครับผมก็จะใส่ไปมาจจะดูตลกนิดนึงคือพอเิมนตัวเล่มแกลายเป็นภาษาไทยเนาะเพราะว่าเรามนมีเลขไทยอยู่หรืออะไรแบบนั้นะครับแล้วก็ค่าที่สำคัญอีกตัวหนึ่งคือบางครั้งเราเรนเดอร์แล้วมันเกิด noise ขึ้นมาเพราะว่าจำนวนวินาทีตรงนี้มันน้อยเกินไปนะครับ ส่วนตัวแล้วปกติเนี่ยผมอาจจะพอไว้ก่อนแล้วผมก็ปรับเป็นมินิทอาจจะลองสัก1น,นาทีก็คือ60วินะครับแล้วก็ในส่วนของมินแซมเปิลกับแม็กแซมเปิลตัวนี้ผมจะไม่ค่อยไปยุ่งมันเท่าไหร่ผมก็จะปล่อยมันไว้นะครับอนนี้ลองกดเรนเดอร์ดูอีกทีหนึ่งนะครับกดตรงนี้นะครับจะลองขยับมุมนิดนึงก็ได้นะครับก็มันก็จะทําการเรนเดอร์ตัวนี้มาเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเรื่องของส่วนอื่นกันต่อที่หลังนะครับ แต่เราลองหมุนล่องกันดูนิดนึงนะครับโอเคประมาณนี้ก็ไอ่ะโอเคมันก็จะใช้เวลาเรนเดอร์ไปนะครับมันก็จะบอกว่าตอนนี้มันใช้เวลาไปเท่าไรแล้วอันนี้บอกว่าใช้ใช้เวลาไป5้าวิแล้วนะครับแล้วก็จะเสร็จที่1นาทีก็คือถ้า1นาทีนนนเนี้ยมันเรนเดอร์ได้เท่าไรเนี่ยมันก็จะหยุดอยู่ที่เท่านั้นให้โดยอัตโนมัตินะครับ นี่มันก็รันไปครึ่งวินะครับครึ่งนาทีละซึ่ง IRA เนี่ยมันก็อย่างที่บอกคือมันเป็นตัว p พรีวิวเนาะดังนั้นอยากคาดหวังอะไรกับมันเยอะมากอยาคาดหวังอะไรกับมันเยอะมากขนาดนั้นนะครับมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นเรนเดอร์เอนจิ้งเรนเดอร์จิแบบจริงๆขนาดนั้นคือมันไม่ได้สามารถทำงานได้เหมือนเวลาเราไปใช้อย่างพวก ArnoVray หรือว่า r e d s h i f t หรืออะไรแบบนั้นนะครับมันเป็นแค่ ตัวพรีวิวผลดังนั้นถามว่าความเอความสมจริงที่ได้เนี่ยมันมันร้อยเปอร์เซ็นเลยไหมมันก็คงไม่คงตอบไม่ได้อย่างนั้นนะครับก็แต่ว่าข้อดีคือมันมันพรีวิวภาพให้เราเห็นได้เร็วสมมติว่าเราจะเนยทำแอสเซทตัวนี้เสร็จแล้วเราอยากจะส่งต่อให้คนอื่นเอาเอาไปดูเนี่ยว่าเอออันนี้เนี่ยคือแอสเซทที่ผมทํานะคุณจะเอาเข้าไปใช้ไหมอะไรเงี้ยมันก็สามารถดูได้จากตรงนี้นะครับเราสามารถกดได้เหมือนในหน้าวีพอยตเลยกดชิปค้างไว้แล้วก็หมุนนะครับ มันจะเป็นการหมุนเปลี่ยนอแองเกิลของตัวนี้นะครับผมก็จะลองหมุนแองเกิลมันดูแต่มันจะช้านิดนึงของผมเครื่องผมก็จะช้าหน่อยก็ <Okay. S 1> จะประมาณนี้ นะครับอ่ะทีนี้เราปรับแต่งอะไรได้บ้างนะครับสิ่งที่เราปรับใน a r r a ได้เนี่ยนะครับถ้าเราคลิกตรงนี้นะครับมันจะมี display setting เนาะใน display setting เนี่ยเราสามารถที่จะเลือก e n v i r o n m e n t map ได้ว่าเราอยากจะใช้ e n v i r o n m e n t map แบบไหนนะครับมันก็จะเปลี่ยนตามภาพที่เห็นตรงนี้ไปให้เรานะครับบางทีแล้วเ,เราจะอยากให้มันมี e n v i r o n m e n t หลายแบบก็ได้นะครับ เรนเดอร์ไปเลยเพื่อให้คนเอาได้ดูว่าเนี่ยไอตัวงานของเราเนี่ยมันถ้าไปอยู่ในสถานการณ์แสงที่มันแตกต่างกันไปเนี่ยมันให้เอฟเฟกยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมมติว่าโอเคผมชอบอันนี้และมันดูน่าสนใจดีนะครับคือถ้าผมไม่ต้องการ b a c k ผมต้องการแค่แสงเนี่ยผมสามารถที่จะ,ะปิดตัวเคลีย b a c k g r o u n d ตรงนี้นะครับก็คือติ๊กตรงเคลียร์ b a c k g r o u n d ออกนะครับติ๊ก เนี่ยให้มันให้มันทํางานปุ๊บเนี่ยมันจะปิดแบ克กราวด์ตรงนี้ไปซึ่งส่วนตัวแล้วผมมองว่าแบบเนี้ยอาจจะค่อนข้างะสะดวกตากว่า <laughs> นะครับแต่คือแสงมันยังทํางานอยู่นะแต่ว่ามันแค่ปิดแบ克กราวด์ไปนะครับทีนี้ก็มันก็จะมีกราวคือถ้าไม่มีกราวเนี่ยก็คือเหมือนมันไม่มีพื้นอยู่และเงาตรงเนี้ยมันจะเหมือนแสงมันจะเข้าทางด้านล่างด้วยนะครับส่วนตัวผมจะไม่ค่อยได้ใช้ก็คือผมก็ติ๊กเปิดกราวไว้ตลอดเพราะไม่งั้นแสงมันจะเหมือนเข้ามาทุกทิศทางนะครับก็จะเปิดกราวไว้เสมอนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็มันก็จะมีค่าเอเวอเรนกซอร์ในกรณนนีที่เรารู้สึกว่าเอ็กซโพเของบรรยากาศเนี่ยมันยังไม่แรงพอนะครับคุณอาจจะลองเปิดมันเพิ่มก็ได้นะครับตรงนี้ขยายนะครับผมอาจจะเพิ่มจาก0นย์เป็น1อะไรเงี้ยนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นเพื่อให้มันแรงขึ้น นะครับก็สามารถที่จะคอนโทรลค่าตรงนี้ได้นะครับสมมุติว่าผมโอเคประมาณที่เท่านี้นะครับค่าต่างๆที่มันปรับได้ก็จะมีคามิราะนะครับก็มีฟิล์ฟวิวว่าอย่าให้ฟิล์วิวประมาณเท่าไหร่เนะี่ยอันนี้คือเขาเซตเบสิกเนี่ยนะครับเอ่อมันจะมีฟิล์วิวกับโฟกัสเลนส์ต่างกันเนาะคืออันเนี้ยถ้าผมเซตเป็นโฟกัสเลนส์นะครับผมเซตสัก40นะผมเซตโฟกัสเลนส์ก็คือเลนส์เนี่ยกี่กี่มิลน,นะครับอันนี้ผมก็เซตไว้40มิล มันก็จะได้ประมาณเท่านี้ทีนี้คือฟ l ลออฟวิวจะต่างกันนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราเซตค่าโฟกัสเลนไว้เท่าไหร่เนาะคือถ้าถ้าเซตค่าโฟกั l เลนไว้ไว้ที่ประมาณเนี้ยมันก็จะทําการปรับให้นะครับอันนี้ผมมันอาจจะชา้านิดนึงนะครับผมอาจจะขออนุญ,ญาตไปปรับตรงในเ e นเ e อร์เซตติงก่อนผมจะเปลี่ยนนะครับจากอันนี้เป็นสัก5 b พอแบบเร็ว นะครับแต่ก็ยังเลื่องนวงอยู่ดีนะครับเครื่องผมมันจะแคชดิส <c atch this> มันจะเต็มแลละนะครับก็อันนี้ผมก็จะนะครับประมาณนี้สมมติว่าผมถอยกล้องออกมานะครับประมาณหนึ่ง ก็เรนเดอร์ render. ในดิสเทนเซตติ้งเนี่ยมันก็จะมีค่าต่างๆให้ให้ให้เราได้ลองเล่นดูอีกนิดหนึ่งนะครับไอเรตตอนนี้มันบอกพอ u s e อยู่ผมกด Rendering ิวงนะครับก็จะลองขยับมุมขยับ Angle ขยับอะไรเงี้ยดูนะครับ เนี่ยก็จะใช้คุเลักที่ต่ำนิดนึงนะครับคือต่ำยังไงก็คือดูจากจานวนแม็กซ์ไทมันค่อนข้างน้อยมากอะไรเงี้ยนะครับก็คือมันก็จะหยาบๆหน่อยแต่ผมแค่ต้องการดูเฉยว่าลักษณะของมันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะเลื่อนนิดนึงประมาณประมาณนี้นโอเคโอเคอันนี้ก็จะได้นะครับซีนหุมห่มๆแล้ว สมมติประมาณนี้นะครับผมก็ไปดูที่เ e n d e r Setting อีกอออ่าโอเคอเครื่องผมมันจะช้าหน่อยเพราะเปิดหลายโปรแกรมพร้อมกันนะครับอ่ะประมาณนี้ทีนี้ในค่าตรงนี้นอกจากค่าของอ แองเกิลของกล้องละเนี่ยนะครับมันก็จะมีแอปเจอร์เนาะซึ่งซึ่งถ้าแอปเจอร์ตรงเนี้ยเราเราเปิดเพิ่มเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะมันทำให้มีการชัดตื้นชัดลึกขึ้นมานะครับซึ่งนี้เราก็จะต้องอาจจะต้องปรับคู่กันไปกับพวกโฟกัสดิสแทนตรงนี้ด้วยถ้าสมมติคุณปรับค่าแอปเจอร์มาเยอะหน่อยนะครับมันก็จะเริ่มเบลอมากๆเลยนะถ้าโฟกัสดิสแทนมันไม่ถูกต้องนะครับเนี่ยมันก็จะเบลอไปอย่างงี้ทีนี้เราอาจจะต้องดึงค่าโฟกัสดิสแทน ช่วยนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะต้องลองดูว่าโฟกัสเดซเซนของมันอยู่ที่ตรงไหนที่แบบมันเป็นตำแหน่งที่คิดว่าเอ๊ยมันน่าจะแบบชัดจริงๆอะไรเงี้ยนะครับจะอยู่แถวๆนี้คิดว่านะ อันนี้บางทีเอเจเจอร์อาจจะอาจจะเยอะไปก็ลดลงก็ได้นะครับอันนี้อาจะหนักไปโอเคผมก็จะลดลงมาอันนี้ก็จะต้องลองปรับดูนะครับถ้าใครจะไม่ไม่เล่นกับเอเจเจอร์เลยก็ได้ถ้าเราสึก,กว่าเครื่องมันหนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะไม่ต้องมายุ่งมันก็ได้แต่ว่ามันก็จะสามารถเซตได้นะตรงนี้นะครับหวัวจะปิดไปก่อน ป๊บ <Okay. S 1> แล้วก็มันจะมี a t t i v a t e p o s t f f f e c t อยู่ด้วยนะครับในที่นี้ก็คือถ้าสมมติว่าคุณติ๊ก Post e f f e c t ตรงนี้นะครับมันก็จะมีปรับ Color c orrect ได้นะครับปรับ Depth of Field ได้ปรับ t o ทน Mapping ก็คือเป็นพวกเอ่อ x p o s u r e g a m พวกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ปรับแกล์คือถ้าเราอยากจะให้ของเราเนี่ยมันมีแกล์เกิดขึ้นนะครับมี ฟุงฟ้งๆเวลาแสงมันโดนเนี่ยเราสามารถติ๊กแกลตรงนี้ได้มันก็จะเป็นขึ้นมาแบบนี้ซึ่งอันนี้เป็น post effect นะครับแกลก็มีให้เลือกหลายแบบถ้าเป็นแบบที่ผมใช้บ่อยๆก็จะเป็นบล o o m หรือเล n s flare อะไรเงี้ยนะครับแต่ก็มี Standard มี s h e a p l e n นก็คือเลนแบบราคาถูกหน่อยนะครับแล้วก็มี horizontal เป็น horizontal straight คล้ายๆกับพวก Anamorphic l e n หรืออะไรเงี้ยนะครับก็สามารถลองดูได้ส่วนตัวผมก็จะใช้เป็นบล o o m ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ มีวิกเน็ตนะครับคือถ้าเราติ๊กวิกเน็ตมันก็จะมีวิกเน็ตขึ้นนะครับแล้วก็เลนดิสทอร์ชันจะเป็นการดิสทอร์ตัวเลนนะครับในลักษณะแบบนี้นะฮะก็อันนี้ก็ลองลองดูได้แต่ส่วนตัวผมไม่เ้ยได้เปิดเลนดิสทอร์ชันเท่าไหร่คือถ้าเปิดก็เปิดน้อยมากนะครับอ่าโอเคแล้วก็ถ้าสมมุติเราเราเจอ เออ a l i a s i n g เนี่ยนะครับเราสามารถติ๊ก Activate Temporal Anti-Aliasing ได้มันก็จะพยายามลดลอยอยักให้นะครับตัวนี้ก็สามารถติ๊กได้นะครับมันก็จะพยายามลดลอยอยักให้เรานะครับแล้วก็น่าจะประมาณนี้จะมีตรงบ o ูมนิดหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าใครทำแบบพวกอยากจะพวกทำให้เหมือนไม่รู้มีอะไรเลืองแสงขึ้นมาเนี่ยนะครับคุณจะต้องเปิดบลูมในแกลและก็บ o ูมนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะมันจะไม่ขึ้นนะครับ คือมันจะขึ้นได้ด้วยต่อเมื่อถ้าคุณมี c h ANNEL ที่เป็น i m m e r s i v e ด้วยนะครับมันถึงจะทำงานนะครับก็วิธีการทำจริงๆแล้วมันก็มีวิธีการค่อนข้าง,าง,างหลายหลายจุดอยู่เหมือนกันถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมอาจจะทำเป็นวิดีโอขึ้นมาให้นะครับแต่หลักๆก,ก็น่าจะประมาณนี้ทีนี้ถ้าสมมติเราโอเคกับตัวนี้แล้วนะครับผมอยากจะเรนเดอร์ให้มันละเอียดขึ้นผมกลับไปที่เรนเดอร์เซตติแล้วอาจจะปรับ พอสมาไปก่อนนะครับแล้วก็ปรับเวลาเนี่ยให้เป็นสัก2มินิตหรือ3มินิตก็ได้นะครับก็สักสองสามนาทีก็ได้มันจะได้คุณภาพที่ดีขึ้นนิดหนึ่งนะครับแล้วผมก็จะลองกดติ๊กพอสนะครับเพื่อให้มันเรนเดอดูอีกรอบหนึ่งนะครับบางทีแล้วมันจะมันจะขางค่าแบบนี้ก็กดกดออกมาก่อนก็ได้นะครับปึ๊บล,ลอง เนี่ยมันก็จะทําการเรนเดอร์กดเข้ากดออกทีหนึ่งมันก็จะทําการเรนเดอร์ทีนี้มันก็จะเรนเดอร์ใช้เวลาประมาณอันนี้ผมเซตไว้3นาทีนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูว่า3ทมนาทีผลของมนเป็นยังไงคือเอ่อบางทีแล้วด้วยรายละเอียดที่มันเยอะมากเนี่ยบางทีแล้วมันอาจจะต้องบอกว่ามันอาจจะน้อยมันอาจจะเยอะมากก็ได้นะครับก็อันนี้มันก็เรนเดอร์เสร็จแล้วนะครับก็มันใช้เวลาไป2ทีห้าสิบเจ็ดก็คือไม่ถึง3เนาะแต่ว่า คือคุณภาพก็พอได้นะครับมันยังมี Aliasing อยู่คือคอมันยังมีรอยหยักอยู่บ้างนะครับแต่อันนี้ผมก็โอเคละพอละก็จะกด Save รนเดอรตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเซฟเรนเดอรไว้ที่ไหนก็ได้นะครับสมมุติผม s เซฟไปที่โฟลเดอร์ของผมนะครับใน a l ล r m มคล็อกตรงนี้นะครับผมอาจจะ a v e เป็นไฟล์ i f ฟก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเอ็อาร์เป็นเออ PNG ก็ได้อันนี้ผมก็จะเลือกเป็น PNG นะครับ ก็ตั้งชื่อว่าอันนี้คือ,อ preview render นะครับ underscore render นะครับแบบนี้หลัง <c oughs> จากนั้นนะผมก็จะกดโอเค save นะครับปุ๊บมันก็จะทำการ save ฟไฟล์ตรงนี้ไปให้ผมซึ่งถ้าไปดูในตัวนี้มันก็จะมีไฟล์ตัวนี้โผล่ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็ถ้าสังเกตดูดีดๆนะครับมันจะอย่างที่บอกคือมันไม่ได้เป็นตัว render ที่ละเอียดขนาดนั้น มันจะอาจจะมีพวกมีแจ็คมีลอ,อยหยักมีอะไรอย่างนี้อยู่บ้างนะครับมีเอลซิงอยู่บางซึ่งแต่ว่าผมก็พอมันพอใช้ได้อยู่นะครับไม่ได้ถึงขั้นแบบแย่ขนาดนั้นนะครับก็เอาประมาณนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดูโอเคอยู่นะนะครับก็มีรายละเอียดมีดีเทลอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วมันยังมีหลายอย่างที่เก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับโอเคตนนี้ก็ส่วนหนึ่งนี่คือวิธีการเรนเดอร์นะครับ พรีวิวในไอเรย์นะครับของ Adobe Substance Painter นะครับทีนี้นอกจากการเรนเดอร์แล้วเนี่ยนะครับมันทำอะไรได้อีกบ้างนะครับจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเอ่ o r t t อ x x p o r t texture ได้ด้วยนะครับคืออันนี้เป็นส่วนสำคัญแหละนะครับพะเราต้อง Export Texture เอาไปใช้งานนะครับจากตัวนี้นะครับสมมติเรากด Export Texture ปุ๊บมันจะเข้ามาที่หน้าต่างตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะใน g l o b a l เนี่ยมันจะบอกว่าเราจะเซต เรนเดอร์ไปที่ตำแหน่งตรงไหนนะครับผมก็อาจจะโอเคมาโฟเดอร์เนี้ยเราก็ตั้งนะครับโฟเดอร์ว่า t e x t u r e นะครับปุ๊บนะครับอ่ากด select โฟเดอร์ไว้แล้วก็มันจะมี output template นะครับก็มันจะมี output template เป็นอ่อ PBR metallic roughness นะครับอ่าแล้วก็ PBR specular glossiness อ่า PBR นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่ว่าเราเรา,เราจะใช้อะไรเนาะ อันนี้ผมก็จะเลือกเป็น Ano นะครับ AI Standard ตรงนี้เพราะผมจะเอาไปใช้กับ Ano นะครับแล้วก็ไฟล์คือเราสามารถที่จะเรนเดอร์เป็น e XR ก็ได้หรือว่าเป็น PNG เป็นที่เป็น JPEG หรืออันนี้ไม่มี DPG เนอะก็ส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าต้องการงานที่คุณภาพที่ดีหน่อยนะครับก็ย้ำว่าทีหน่อยเนี่ยเราก็จะเรนเดอร์เป็น e XR ไปใช้นะครับแต่ส่วนตัวเนี้ย ถ้าไม่ได้คิดอะไรมากนะครับแนะนำว่าให้ใช้ p n g ครับก็จะค่อนข้างโอเคอยู่นะครับอ่ไซส์ Size นะครับผมก็มันสามารถอย่างที่บอกคือมันสามารถเลือกอัปแซม pling ได้คุณคุณจะอัปแซม p l i n เป็น 2K 4K หรือ 8K ก็ได้นะครับในที่นี้ผมอาจจะเลือกเป็นเอ่อไซส์ 2K ก็พอละนะครับหรือคุณจะเลือกเป็น 4K ก็ได้คุณภาพมันก็จะสูงขึ้นนิดหนึงนะครับ เอ่อก็จะสูงขึ้นประมาณสี่เท่าแต่ว่าอันนี้เป็นการอ p sampling นะคือถ้า U V มันเล็กมากบางทีแล้วมันก็อาจจะยังไม่ได้ดีเทลที่มากขนาดนั้นอยู่ดีนะครับก็อาจจะเป็น 2K ก็ได้นะครับเอ่อส่วนนี้เป็น padding ผมเข้าใจว่า padding น่าจะเป็นเหมือนเอ่อน่าจะเป็นการเหมือน compress มันหรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเราไม่เคยได้ใช้เขาก็จะปล่อยไว้อย่างงี้ ทีนี้ในตอนที่เราจะเอ็กพอร์ตเนี่ยนะครับเราก็จะดูตรงนี้มันก็จะเขียนว่าอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าอันนี้ถ้าอย่างอันนี้ผมใช้ s อเสนะครับมันก็จะบอกว่าอันนี้ใช้ค o ลเ r อร์เป็น SSCG นะครับเอสเอสซี G, แล้วก็อันนี้ถ้าเราสมมติเราเอาไปเข้าในโปรแกรมอย่างในมายาเพื่อเรนเดอร์ในอาร์โนเนี่ยนะครับเราต้องเซตค่าตรงนี้ตอนที่เอา Import เข้าไปเนี่ยให้ถูกต้องนะครับอันนี้ผมก็จะเลือกทั้งหมดนะครับที่ที่มีเพราะว่าผมจะใช้ทั้งหมดเลยนะครับ โอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคอันนี้ผมก็จะเรนเดอร์ทั้งหมดนะครับมันก็จะด้วยความี้ว่าเป็น U V ถ่ายเนาะมันก็จะบอกถ่ายด้านล่างได้ด้วยนะครับแล้วก็มันจะมี list of export อย่างบอกอันเนี้ยอันนี้เป็นไฟล์ที่มันจะถูก export ออกมานะครับมันก็จะ export ไฟล์อะไรมาบ้างมันจะ export ตัว base color นะครับ emission high metalness utility ต่างเนี่ยแต่ผมไม่ค่อยชอบชื่อตรงนี้เท่าไหร่ นะครับเพราะว่าผมอาจจะไม่โอเคกับชื่นนอนแเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับก็คือถ้าเราเข้ามาที่ในอ่าอาน,นเนี่ยนะครับตัวเนี้ยนะครับแล้วเข้าไปดูที่มันมันจะใช้ Under ดอลลาร์เมชก็คือจะใช้ชื่อนำหน้าในลักษณะแบบนี้นะครับชื่อชื่อโมเดลนำหน้านะครับจริงๆผมต้องการอาจจะต้องการแค่ให้มันเป็นแยกตามไอ้นี้ไปเลยก็คือ ไม่ต้องมีชื่อโมเดลนำหน้าให้มันมีเป็น texture set ไปเลยก็คือ texture set ก็คือเป็นพวกที่เราเซ t ตาม shader ไว้เลยนะครับแล้วก็ผมอาจจะปิดข้างตรงนี้ไปหรือเราอาจจะ copy ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าไม่อยากไปยุ่งกับมันผมอาจจะ copy ตรงนี้แล้วก็ด l พิเค e มา arno นะครับผมก็ด l พิเค e มาตั้งชื่อให้มันหน่อยว่าอันนี้คือ arno uh, nas คือชื่อผมอะไรเงี้ยนะครับ อะไรแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ในส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็จะเอาดอลลาร์นี่ออกไปปุ๊บนะครับดอลลาร์เมชออกไปเพราะว่าผมไม่ต้องการให้มันมีดอลลาร์เมชติดมาด้วยนะครับนะครับแบบนี้แล้วก็ไฮนะครับอิมมิสซีฟถ้าอิมมิสซีฟของผมมันไม่มีเนี่ยผมจับไม่เอาก็ได้ นะครับแต่ไม่เป็นไรอันนี้ผมว่าจะเอาไปก่อนแล้วก็คือถ้าในกรณีเราต้องการอินพุตอื่นๆน,นะครับมีแมปอื่นๆที่เราอยากจะได้ไปด้วยนะครับเช่นไม่รู้ uh, เราอยากจะได้พวกสมมติว่าเราเพื่อเอาไปใช้เรนเดอร์โปรแกรมอื่นเนี่ยหรือเราอยากจะได้ Mesh Map เข้าไปด้วยเนี่ยผมก็อาจจะเอา Mesh Map ไปด้วยนะครับอย่างในตัวนี้ผมจะเอา Ambient Occlusion ไปด้วยนะ<อ>ผมก็ลากมาเด,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 ด๊ดๆๆๆในใช้โอเคต้อง Create ก่อน อันนี้ผมก็จะ create เป็น gray นะครับก็คือ gray scale ก็คือขาวทำดำเนาะแล้วผมก็จะลาก ambient occlusion ไปใส่ตรงนี้ปุ๊บ from ambient occlusion ก็เลือก grayscale นะครับแล้วก็ตั้งชื่อตามนี้นะครับก็ปุ๊บตั้งชื่อว่า ambient occlusion นะครับคืออันนี้ผมอยากได้ ambient occlusion จาก mesh map มาด้วยเพราะว่าผมอยากจะเอาไปใช้นะครับ ambient o อเคโอ้ใ e h เคนนะครับก็คือคือเราต้องรู้ก่อนว่าไฟล์ที่เราออกไปเนี่ยมันมันจะเป็นเป็นอ่ x เท็กซเจอร์เนี่ยเป็นในลักษณะไหนก็คือมันจะเก็บเท็กซ์เจอร์มาในลักษณะแบบไหนอันนี้ผมอยากจะได้เป็น16บ i t ิตนะครับเผื่อไว้ก่อนเพื่อให้คุณภาพมันค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับ ก็จะเอาไปเป็น1 6บ i t ิตนะครับเป็นทั้ง ambient occlusion นะครับแล้วก็ผมจะเอา curvature ไปด้วยนะครับก็เผื่อว่าจะเอาไปใช้ในมายาต่ออีกทีนึงนะครับพร้อมกับถ้า normal จริงๆแล้ว normal มันมีแล้วนะครับก็คือมันจะมี normal ตรงนี้ละเทยบร้อยละผมก็จะสร้าง gray ใหม่อีกอันนึงนะครับแล้วก็เอา curvature มาปุ๊บตรงนี้นะครับ f r m curvature นะครับ gr แล้วก็ copy เหมือนเดิมนะครับปุ๊บ แล้วก็ตั้งชื่อตรงนี้ว่าเป็นตามชื่อของมันเลยก็คือจะเป็น curvature นะครับถ้าดูตามนี้คือนี้เราสามารถเพิ่มได้นะครับเช่นพวก part input map พวกนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าสมมุติเรามีถ้าเราใช้และเรามีนะครับเราก็อาจสามารถเอามาใช้ได้อย่างอันนี้สิ่งที่ผมอยากจะเอาไปอันนึงคือผมมีผมต้องการเอา opacity ไปด้วยเพราะผมมีนะครับผมก็จะเลือก opacity สร้าง opacity มันจะเป็น grayscale เหมือนกันนะครับผมก็จะเอา opacity ลงมาปุ๊บเป็น grayscale นะครับแล้วก็เพราะ opacity ของผมมีพวกในส่วนของที่เป็นกระจกเนาะก็จะเอามันไปด้วยนะครับก็อันนี้แต่แทนที่จะผมจะใช้ชื่อมันว่า opacity เนี่ยผมจะใช้มันว่า,า reflection นะครับนะครับใช้คำว่า reflection เพราะว่าในอนุนผมจะได้เข้าใจง่ายๆหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็น pass ที่ผม เป็น texture map ที่ผมอยากจะ render ไปทั้งหมดนะครับก็เป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับส่วนไฮเนี่ยไฮเนี่ยเราก็จะไปต่อกับ d i s p a c e m e n เนาะแล้วผมก็จะดูว่ามีอันไหนอีกบ้างที่ผมอยากจะใช้นะครับจริงๆแล้วมันก็จะมีถ้ามันมี ambient occlusion input ก,ก็ใช้ได้นะครับคือคืออันนี้จะเป็น ambient occlusion ที่เราได้จาก mesh map ซึ่งผมว่าก็กใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ แต่น,นี้น่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นเมนูชั o นจากตัว Input Map ก็คือจากตัวเนี้ยที่มันได้เรียบร้อยแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคโอเคอ่อตึ๊ดตโอเคน่าจะประมาณนี้ทีนี้ใน Setting ตัวเนี้ยใน global setting เนี่ยผมก็จะเลือกตรงนี้นะครับ ANO r no เนี่ยนะครับผมก็จะเลือกเป็นของผมอ่าน่าจะอยู่อันล่างสุดตัวนี้นะครับ มันก็จะเห็นว่าอันนี้มันก็จะมีนู่นนี่นั่นไปให้อะไรอย่างงี้นะครับเด็ดเด็ดโอเคเรียบร้อยก็ค่อนข้างน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็มันก็จะมีลิสต์ของการ Export ไฟล์ต่างๆออกมาให้ผมในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องทำต่อเรากด a v ฟเซตติ n งตรงนี้ที่หนึ่งนะครับแล้วกเ็เพื่อไว้นะครับแล้วก็ไปที่ Export Texture นะครับแล้วตัวนี้ก็เลือกเป็นตัวนี้เหมือนเดิมนะครับ เตรียมพร้อมที่จะเรนเดอร์กดเราสามารถกดเอ็กซ์พอร์ตได้เลยนะครับเ้ากดเอ็กซ์พอร์ตปุ๊บมันก็จะทําการรันตรงนี้นะครับเรนเดอร์ให้ผมออกมาปุ๊บๆแบบนี้นะครับเราสามารถกด Open Output Directory เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เขาเรนเดอร์มาให้เรานะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นเท็กซ์เจอร์แมปต่างๆที่เรนเดอร์อย่างอันนี้ก็จะเป็นตัวไอ้อะไรนะไอ้ตัวหน้าปัดนาฬิกาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีมันก็จะตามชื่อที่มี ที่ผมเสร็จไว้ผมถึงบอกว่าเราเราเซตชื่อนะครับใน close ไปเราเซตชื่อตรงนี้ต้องสําคัญมากเพราะว่าอันเนี้ยมันจะได้รู้ตอนที่เรา export ไปใช้เนี่ยอันเนี้ยมันจะค่อนข้างสําคัญอยู่ในระดับหนึ่งนะครับถ้าลองลองไลง่ลไปดูอันนี้ก็จะเป็น ambient cushion ของตัว arm นะครับแล้วก็มี base color มี curvature นะครับมีนู่นนี้นั่นอันนี้ก็จะเป็นพ a าสต่างๆอันนี้ก็จะเป็นตัว ตัว b o ดี้เบส c o เลอนะครับแล้วก็นี่เป็น c u r v a เวเจอนะครับอันนี้เป็น a อเ i น n t อ c คูชั่นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเมทัลเนสนะครับ,น,น,น, ist, น,รบน,นี่เป็น Normal เนาะนะครับพวกนี้ก็จะเป็นมันก็จะตาม UV นะครับเราก็สามารถที่จะปลักพวกนี้เสียบมันเข้าไปในมายาได้เลยนะครับก็นนี้ก็จะเป็นทั้งหมด t e x t u r เจอรแมพทั้งหมดที่ผมมีแล้วก็จะ สามารถเอาไปเอาไปใช้ได้นะครับอันนี้ reflection นะครับอันนี้เป็นรับเน็นะครับของมันโอเคก็ก็ถือว่าจบกระบวนการนะครับในการที่จะ Export f i l ไฟล์ไปแล้วนะครับก็เราก็สามารถที่จะเอาตัวเนี้ยนะครับโยนเข้าไปในโปรแกรม TD เพื่อเอาไปทำงานต่อได้เลยนะครับก็โดยรวมก็ภาพรวมแล้วก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับจากที่ผมเรนเดอร์มาตัวน,นี้ก็ถือว่ามันน่าจะได้ประมาณนี้ก็ถือว่าคุณภาพก็ไม่ได้แย่มากนะครับก็คือ ถึงแม้ว่ามันจะทําแบบรีบหน่อยแต่ว่าเราก็ยังได้ดีเทลนะครับก็จะเห็นว่า Substance Painter มันช่วยให้เราทํางานพวกนี้ได้ค่อนข้างง่ายในระดับหนึ่งเลยนะครับคือมันมันได้ดีเทลที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มันมี preset ต่างๆที่ทําให้เราสามารถสร้างตัว 3D Texturing เนี่ยได้ค่อนข้างง่ายอันนี้ก็เป็นภาพรวมของตัว Video Course ในส่วนของอตัว Adobe Substance 3D Painter นะครับ